นิวเป็นนักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณกัญญาภักดิ์นาคเทวาพิทักษ์ CEO แบรนด์ลัทธิคอลลาเจนสตรอเบอรี่สีม่วงที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลท็อป50เอเชียนบิดอวอร์ด2018เดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ชื่อกัญญาภักดิ์นาคเทวาพิทักษ์นะคะถ้าเรียกง่ายๆก็ชื่อเปิ้ลค่ะค่ะค่ะนี้มารับรางวัลอะไรยังไงคะมารับรางวัลท็อปอวอร์ดค่ะนักธุรกิจดีเด่นแห่งปีนี้จ้ะมาเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็มีครีมบำรุงเครื่องสำอางรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะก็อาจจะเป็นความสามารถแล้วการที่เราก้าวขึ้นได้ค่อนข้างไวอะค่ะเกี่ยวกับธุรกิจนี้ค่ะเพราะว่าแบรนด์เราเพิ่งเปิดได้ไม่นานไม่นานนี่คือประมาณกี่เดือนคะก็น่าจะประมาณ 4-5 เดือนได้แล้วค่ะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับโอเคนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นในการส่งออกนอกใช่ค่ะก็3ประเทศค่ะแคนาดาแล้วก็อเมริกาออสเตรเลียจ้ะกระแสตอบรับของต่างประเทศเป็นไงบ้างคะดีค่ะตอนนี้ก็มีส่งมาเรื่อยๆก็มีสั่งจองอีก3ประเทศซึ่งเราก็รอไบโอเดอร์จากโรงงานการผลิตอยู่จ้ะก็ตอนนี้เป็นตัวแรกที่เปิดออกมาก็จะเป็นคอลลาเจนสีม่วงนะคะเป็นสตรอเบอรี่สีม่วงสตรอเบอรี่สีม่วงเนี่ยก็คือเรานำเข้าจากประเทศอิตาลีเป็นสารสกัดพรีเมียมซึ่งสตรอเบอรี่สีม่วงเนี่ยมีวิตามินซีมากกว่าสตรอเบอรี่ทั่วไปถึง18เท่าช่วยชะลอความแก่แล้วก็บำรุงผิวทั้งด้านในสู่ภายนอกค่ะก็ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่เป็นดีลเลอร์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะรายย่อยหรือว่ารายใหญ่ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะรีออเดอร์กลับมาเพราะว่าเกี่ยวกับสินค้าเราซึ่งพอทานไปแล้วโอเคผลโอเคเราก็จะได้รับการรีออเดอร์เราไม่ได้อยากได้ให้แบรนด์แบบว่าโด่งดังแต่เราต้องการการรีออเดอร์จากลูกค้ามากกว่าค่ะถ้างั้นอยากให้ฝากถึงช่องทางการติดต่อสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถตามได้ที่ไหนบ้างคะตามได้ที่เพจนัตตี้ไทยแลนด์เลยค่ะแล้วก็ IG นัตตี้ไทยแลนด์ www.nattithailand.com ค่ะโอเคค่ะ